ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันนี้ยังมีพระสงฆ์องค์หนึ่งที่เปี่ยมล้นด้วยบุญบารมีเราจะได้ทราบเรื่องราวและประวัติของท่านจากหนังสือที่ตีพิมพ์หลากหลายเล่มที่บอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อองค์ท่านเพราะท่านเป็นที่เคารพรักของปวงชนทั่วไปจากจริยวัตรอันงดงามของท่านเมื่อทุกคนรู้ข่าวว่าท่านอาพาธต่างก็ภาวนาขอให้ท่านแข็งแรงหายจากโรคภัยสาธุชนทั่วไปต่างยอมรับว่าท่านประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและมีเมตตาธรรมต่อทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะอีกทั้งท่านยังได้สร้างคุณประโยชน์ต่อปวงชนไว้มากเช่นสร้างวัดสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณประโยชน์อีกมากมายทั้งยังอบรมสั่งสอนให้ญาติโยมและบรรดาศิษย์ทั้งหลายของท่านตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีในบรรดาคณาจารย์ของภาคอีสานท่านก็เป็นเกจิอีกองค์หนึ่งที่สาธุชนทั่วไปเคารพรักศรัทธาในองค์ท่านหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนครราชสีมาหรือที่เรียกกันติดปากว่าโคราชเป็นประตูสู่ภาคอีสานและเป็นเมืองวีรกรรมของวีรสตรีไทยคือท้าวสุรนารีหรือคุณหญิงโมโคราชเป็นเมืองใหญ่มีวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้แก่เพลงโคราชเราจะได้ฟังเพลงพื้นบ้านได้ที่อนุสาวรีย์ย่าโมเมื่อมีคนมาแก้บนจากการอธิษฐานขอพรโคราชยังมีแหล่งอารยธรรมของผอมโบราณและแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์อ่างเก็บน้ำและปราสาทหินด้วยธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกันหลายจังหวัดคือนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสระบุรีจนได้สมญานามว่าเป็นอุทยานแห่งเอเชียทำให้อากาศบนเขาใหญ่เย็นสบายตลอดปีน้ำตกเหวสุวัตอยู่สุดถนนธนรัตน์บนอุทยานเขาใหญ่น้ำตกเหวสุวัตมีความสูงประมาณ20เมตรในฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมากเหวสุวัตเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปและยังมีลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบทำให้บนนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ25องศาเซลเซียสน้ำตกเหวนรกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงสุดอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานเขาใหญ่น้ำตกมีทั้งหมด3ชั้นสายน้ำจะพุ่งแรงมาก